ก่อนบ่ายคลายเครียดเท่าไรสำหรับความสาวความสวยเธอจะบอกให้นะความสาวความบริสุทธิ์พรมอย่างเธอขายตามซอยลาบิทาทั่วไป2,000 บาทจีบอกท่านเศรษฐีให้นะว่าตัวฉันใจของฉันเนี่ยมีให้กับพี่สำราญคนเดียวเท่านั้นปากดีที่บ้านมีกระจกมั้งไหมดำอย่างเธอเนี่ยลายทั้งตัวจับปุ่มจับปั่นอย่างเนี้ยถ้าผู้หญิงแบบนี้นะอย่างนี้นะในโลกนี้นะมีเธอคนเดียวเอาเอานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้าเธอไปยุ่งกับสำราญอีกแล้วก็ฉันจะฆ่าเธอทิ้งตัวเธอและก็ดองเธอจะไปท่านใหญ่ท่านใหญ่ท่านสาวของเราสาวอยากจะเช็ดน้ำตาเช็ดน้ำตาแล้วมองกันได้ไหมว้าวพี่กำลังเศร้าอยู่นะอิ่มเอ๊นางเอกเขาต้องเศร้านางเอกเขาต้องร้องเศร้าอดให้เขาทีโอ้ยแกเศร้าจริงๆครับเฮ้เฮ้ฮ่าฮ่าเสียจากันมันเศร้าตรงไหนที่จะร้องอย่างนี้ร้องครับตีสักมังกรดีกว่ามันยังเจ็บปวดหน่อยสนุกกว่านี้สบายไหมคะสบายสบายเป็นไงเหตุการณ์กำลังราบรื่นนะเรื่องคลุมถุงชนของเราเนี่ยกำลังสนุกสนานเดี๋ยวดูคุณโป้งว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นนี่ขนาดไม่คุมถุงยังไม่ชนยังหน้าไปขนาดนี้เลยไม่ใช่คุมถุงแล้ววิ่งชนคุมถุงชนหมายว่าอะไรปิดกั้นไม่ให้ลูกชายไปชอบกับคนนี้ไม่ให้ลูกสาวไปแต่งกับคนโน้นเอาอย่างใจผู้ใหญ่บังคับให้ต้องแต่งกันใช่คนเมื่อก่อนเขาอย่างนี้โบราณโบราณเขาอย่างนี้เดี๋ยวดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับสบายไหมคะโอ้ยไม่มีอะไรจะสบายเท่านี้อีกเลยนี่รู้ไหมพี่ทองมีน้องใหญ่พี่เป็นเหมือนแมลงทับโอ้ทำไมเลยจ๊ะจะได้สตาร์ไปดูเล่นเล่นถึงตายเลยเหรอเอ้ยเดี๋ยวแม่น้องพี่ร้องทำไมพี่ไม่ใช่นกขาวพี่นกตะกลุ่มตลกอยู่เรื่อยๆในวันที่13 14 15เดือนหน้านะครับ3วัน3คืนพวกเราชาวคณะลิเกสังหรณ์ว่าจะมีงานนะครับนี่กูไปนั่งที่เก่าดีกว่าไหมผมรำคาญคุณโฆษณางานคุณมากเลยแหมเวลิเกไม่ประกาศงานมันน่าเกลียดนะโอเคดิพี่จำได้ไหมจำไม่ได้ค่ะยังไม่ได้บอกว่าเรื่องอะไรเลยทั้งคืนที่ผ่านมาเนี่ยน้องเนี่ยตอนนี้น้องตกต้องเป็นทาสของหัวใจของพี่แล้วพี่อย่าทิ้งน้องนะไม่ทิ้งหรอกพี่บอกแล้วไงว่าผู้ชายหน้าตาอย่างพี่เนี่ยถ้ามองเผินๆอาจจะไม่รู้สึกว่าพี่เป็นยังไงแต่ขอพูดได้เต็มปากเลยว่าหน้าตาไม่สำคัญแต่ถ้าความหวานนั้นคมชัดลึกกินใจขนาดนี้กินแค่ใจนะคะอย่ามากินไส้กินอะไรหนูไม่ได้นะคะยังไง
ก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ตกลงเป็นทองแผ่นเดียวกันแล้วอุ้ยนี่ก็ดึกแล้วล่ะนอนเถอะเอานะถ้าง่วงนอนเดี๋ยวพี่จะร้องเพลงกล่อมพี่นอนโอเคไหมได้ค่ะเผื่อมาทางนี้ด้วยนะคะจ้านอนนาเอาฮาให้อะไรคะมันต่อทำไมแล้วเมื่อไหร่จะได้นอนแล้วน้องก็เพลงนี้หนูชอบนะคะมันไม่ได้ค่ะคุณพี่ขาเอาเพลงเปลี่ยนได้ไหมคะเอาเพลงที่เกี่ยวกับบรรยากาศดีๆเห็นทุ่งหญ้าเห็นวัวเห็นควายได้ไหมคะโลเคชั่นที่แบบว่าชนบทเลยโลเคชั่นจะได้อะไรครับท่านผมอะไรนะครับคือเข้าใจพูดนะโลเคชั่นผมนักเรียนน้องอย่างสภาพคุณอะโลชั่นให้ได้ก่อนเถอะไม่ตัดเงินเดือนอะไรปุ๊บขอโทษครับเมื่อกี้ผมจะกัดตั้งแต่ทีแรกแล้วมีการจูบกันด้วยใช่ไหมฮะตายถ้าเป็นผมนะจะจูบคุณเนี่ยผมเอาปากไปทิ่มท่อไอเสียดีกว่าครับพี่ครับทำไมไม่ลืมตาคุยกับหนูล่ะหน้าอยู่นี่จะน้องเห็นทุ่งหญ้าเห็นท้องทุ่งวิวชนบทเห็นวัวเห็นควายบ้างไหมบ้างค่ะโอเคหมู่บ้านเฮ้ยอะไรอ่ะจะเฮ้ยทำไมแล้วน้องก็เพลงพี่มันปลุกใจขนาดนี้ทนไม่ไหวแล้วค่ะมันก็ไม่ได้อีกละค่ะเพลงนี้เอาใหม่ค่ะเปลี่ยนเป็นเพลงที่เห็นสายน้ำน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาเอาแบบนั้นได้ไหมเห็นตัวปลาแหวกว่ายกันตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กเออแบบลำคลองลำน้ำอะไรอย่างงี้อย่างนั้นเลยเมื่อกี้กลางทุ่งมันร้อนค่ะและเพลงนี้เตรียมนอนเลยน้องเย็นๆสบายๆค่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่ทนเฮ้ยคลายเครียดเมื่อไหร่จะได้นอนเนี่ยเธอจ๋าทำไมก็พี่ร้องเพลงอะไรของพี่เนี่ยมันต้องเพลงก็เจ้าแบบน้ำมีปลาแปลกว่ายหรือเหรอเอาแบบหลับเลยแล้วกันเอ๊ะอุ๊ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยโอ้ยไงเอาแล้วเอามาเอาแล้วเป็นยังไงล่ะเพื่อนเอ๋ยที่แกนั้นเคยว่าฉันแกก็ผิดสัญญาเหมือนกันจะว่าแต่ฉันก็ไม่ได้แกผิดสัญญากว่าฉันขอให้ยิ่งกว่าอันเป็นไปโอ้ยจบแล้วเด็กนี่มันอะไรกันฮะท่านคะมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เจ้าคิดก็ได้มันกอดกันเป็นตุ๊กแกเลยเห็นมั้ยมันอาจจะไม่ใช่คนมันอาจจะเป็นผีมาอำลูกเราก็ได้เจ้าอย่าเพิ่งใจร้อนเพื่อนรักให้เราเจรจาตะหวยถามดูก่อนว่ามันใครไม่น่าเชื่อลูกพ่ออะไรครับพ่อเจ้าอสูรกายตัวนี้มันเป็นใครไม่นะครับคุณพ่อไปอำเขาลิเกต่างวงคุณพ่อคะลูกผิดไปแล้วบัดนี้ลูกตกต้องเป็นเมียของพี่เป็นเมียเหรอพี่ท่านขาใจเย็นๆนะคะเข้ามาทำไมขอทีไม่ใช่กันนายท่านคือจะมาขอร้องคือแกดูแลลูกสาวฉันยังไงจริงๆแล้วรู้ถึงไหนอายถึงนั่นลูกพ่อทำไมเจ้าหนีหนูต้องมีผัวสิครับพ่อคะใจเย็นๆนะคะนายท่านมันเกิดอะไรขึ้นจุ๊บจิ๊บก็พยายามแล้วพยายามห้ามแล้วไม่ให้เขารักกันแต่ดูสิคะของเขาแรงจริงๆมันห้ามความรักไม่ได้นะคะนายท่านความรักมันเป็นสิ่งถูกต้องเห็นใจในความรักของเราแต่คะพี่คะพูดกับพ่อสิเจ้าพูดภาษามนุษย์ได้คุณพ่อครับคือยังไงก็แล้วแต่ฉันไม่ใช่พ่อแกผมได้เสียกันแล้วครับได้เสียกันแล้วนี่ถ้าลูกออกหลานเราจะต้องออกมาเป็นไข่ก่อนแน่ๆไม่ต้องพูดมากเลยเพื่อนรักแกเคลียร์ให้จบนะทำไมงั้นทรัพย์สมบัติของแกจะต้องถูกยึดไปเป็นของฉันเพื่อนรัก
รู้ไปถึงไหนอายถึงนั่นดูสิเอานกเขาแมวง่วงนอนมาเป็นลูกเขยเดี๋ยวลูกสาวฉันเนี่ยฉันใส่ตะกร้าล้างน้ำก็ได้พี่ไม่ได้ไว้ไม่เอาไว้ที่ลูกชายข้าแกยังไม่ยอมเมื่อลูกสาวได้มีผัวจะใส่ตะกร้าล้างน้ำไหมลูกชายข้าเฮ้ยเป็นไปไม่ได้ impossible ฉันขอใช้เวลาสองชั่วโมงฉันจะกล่อมลูกฉันลูกพ่อมีสัญญากับเพื่อนเอาไว้เจ้าอายุครบ20จะต้องไปแต่งงานกับลูกชายเขาไปแต่งงานนะลูกนะหนูก็มีสัญญากับพี่เขาพี่ก็ให้สัญญากับหนูเธอบอกว่าถ้าหนูแต่งงานกับเขาเขาจะให้ชีวิตอมตะกับหนูนี่จะต้องมีการถ่ายเลือดกันหรือไงมันไม่เกิน 3-4 วันมันจะต้องพาเจ้าไปซื้อเทาเฮาในนรกเนี่ยจะว่าผัวหนูเลยค่ะกลับไปแต่งงานเหลือ1ชั่วโมงละไม่ต้อง1ชั่วโมงหรอกพ่ออุ้ยโลกไม่ได้คุยกันมาแล้วฉันก็เห็นอยู่กับตาฉันรู้เรื่องหมดแล้วในเมื่อเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้แล้วก็เขาก็มีครอบครัวของเขาแล้วฉันก็มีครอบครัวของฉันแล้วฉะนั้นยกเลิกการแต่งงานไปได้สิยกเลิกก็ยกเลิกสิดีนะว่าฉันได้ผัวซะก่อนสารลูกอย่างเธอน่ะเหรอทำไมดูตัวเองซะบ้างฉันดูตัวเองซะบ้างความหล่อของเธอเนี่ยยังไม่ได้คิ้วข้างหนึ่งของเขาเลยตนใดสิงใจให้เจ้าพูดแบบนี้สำราญเจ้าอาจจะเข้าใจผิดอย่าพูดเลยท่านลุงอันนี้ไม่ใช่สามีเขามันเป็นข้างคาวแม่ไก่ที่มาก่อบ้านแล้วลุงไม่ต้องมาปกป้องอะไรให้ลูกสาวลุงทั้งสิ้นลุงก็ผิดฉันยอมรับว่าฉันทำผิดแต่ในเมื่อฉันผิดแล้วเนี่ยให้อภัยกันไม่ได้ใช่เหรอต่างคนต่างเจ้ากันไปอ่ะเรื่องมันเลยเถิดมาถึงขั้นนี้แล้วมันก็คงต้องเป็นอย่างนั้นแหละไอ้ขั้นว่าเราจะคลุมถุงชนเนี่ยมันก็ดูกับอะไรอยู่นะเพื่อนนะนี่ฉันพ่อะอย่างเงี้ยฉันต้องกระจายข่าวไว้ให้เพื่อนๆฉันรู้ด้วยนะพ่อว่าฉันน่ะจะแต่งงานกับสกาวดาวเขาแล้วอุ้ยอย่าไปประกาศค่ะเดี๋ยวจะอะไรถ้าดูหน้าตาทั้งผัวทั้งเมียที่ห่างกันนี่อย่าเลยจ้าเตรียมไว้ก่อนพี่สำรานมีอะไรจ้าสกาวดาวถ้าเกิดว่าพี่อยากจะเปลี่ยนใจขึ้นมาฉันก็ให้โอกาสนะจ๊ะพอดูจากคู่มั่นของพี่แล้วอะดูสิฉันน่ะเทียบอะไรกับเขาไม่ได้เลยสะมาใส่สีส้มเหมือนลูกหรอกหรือจะลองอย่างนี้ก่อนไหมเอายังไงลองสลับคู่ดูสลับคู่ถ้าอยู่กันได้ก็ให้มันสลับกันไปไอ้อย่างนี้ลูกฉันน่ะพอจะรับลูกชายแกได้แต่ว่าลูกชายแกจะรับลูกสาวฉันได้หรือเปล่าอย่าพลาดเราจากกันโอเคท่านพ่อท่านลุงครับถ้าอย่างนั้นน่ะขอให้เป็นความสมัครใจของเราทั้งสองคนได้ไหมจริงๆพ่อก็ละอายใจเหมือนกันไอ้ที่จะไปคลุมถุงชนให้เจ้ามาแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักเราว่าเด็กมันรักของมันตามใจผู้อยู่สารอู่ตามใจผู้นอนนะเพื่อนนะโบราณเขาได้กล่าวไว้ปลูกบ้านต้องตามใจผู้อยู่ถ้าทอดกับปลาทูต้องตามใจกระทะใช่หรือเปล่าเอาอย่างนี้แกถามลูกแกแล้วกันว่าจะแต่งงานกับลูกฉันหรือว่าจะแต่งงานกับสกาวดาวอีกคำหนึ่งคำสุดท้ายลูกจะแต่งงานกับใครระหว่างมันกับคุณหนูคนนี้ทำไมเรียกลูกฉันมันน่ะนี่ถึงยังไงก็แล้วแต่ฉันก็มีอะไรกับเขาแล้วฉันต้องรับผิดชอบความเป็นลูกผู้ชายฉันยังมีนะพ่อโอเคฟังดูเข้าใจหลานรักลูกพ่อพ่อไม่ต้องพูดหรอกค่ะไม่บอกให้พ่อตรงๆว่าถ้าแต่งงานกันแล้วต้องย้ายครอบครัวอพยพไปอยู่ที่อื่นอย่ามาอยู่ในหมู่บ้านเดียวกับพ่อแล้วหนูคิดไปก่อนแล้วค่ะสภาพอย่างเงี้ยไปอยู่ในหมู่บ้านเขาไม่ย้ายบ้านหนีก็ทั้งหมู่บ้านหรอคะแล้วเจ้าต้องสัญญานะว่าจะดูแลลูกข้าไปตลอดแล้วไปติดต่อหมู่บ้านอื่นหรือยังว่าเขายอมให้อยู่หรือเปล่าแล้วแต่ท่านลุงกับท่านพ่อกันแล้วกันเห็นควรหรือไม่ควรสัญญาที่เราสัญญากันไว้ก็ถือว่าเป็นโมฆะเราไม่ได้แต่งงานให้พร้อมกันเลยสองคู่เอาอย่างนี้ได้ข่าวมาว่าเจ้าก็จะแต่งเหมือนกันไม่ใช่เหรอค่ะด้วยสามคู่สองคู่สามคู่สามคู่นี่สี่คู่คู่ที่สี่เองตกลงให้เรียบร้อยไอ้เผือกแล้วตกลงกันกลางทางว่าเรารักกันแล้วไปแต่งกันแล้วไอ้การของคนจะแต่งกันไหมล่ะไอ้การคุมถุงชนเนี่ยนะมันไม่ดีเป็นอย่างนี้เพราะว่าเขารักกันก็ปล่อยเขาไปจะมาบังคับลูกไม่ได้หรอกแต่ว่าไอ้รถซีดีกับไอ้รถไอติมเนี่ยนะจริงจริงจริงแล้วมันไม่ได้ชนกันมันเป็นรถขายเสื้อของใครนะแกอย่าบอกนะว่ารถขายเสื้อไปชนกันรถเฉากล้วยเฮ้ยเฮ้ยทำสาไม่พูดอะไรแล้วไม่เก
เกี่ยวแล้วกะไม่บอกใครกลัวพวกแกอำเลยเนี่ยมันรู้ได้ไงว่าเราขายเฉากล้วยโอเคงั้นวันนี้เดี๋ยวจัดพิธีมั่นกันไว้ก่อนเลยนะเดี๋ยวไปแต่งกันทันทีเอาสังสรรค์กันสนุกสนานดีใจแทนพี่สาวแต่งงานเป็นเพื่อน